Shehi, ni you mei you zai shang wo? Zenme yi xiang dao ni, wo jiu bu zhi suo cuo. Shehi, zong yu jian ni na tian ji, wo shi bu shi jiu shen shen ai shang le ni。จริงเหรองั้นข้าจะขอมอบดอกฉัตรทองสีแดงไว้เป็นที่ระลึกให้เสี่ยฉางไม่ว่าพวกเขาจะเต็มใจหรือไม่ชีวิตก็ไม่ว่าพวกเขาจะเต็มใจหรือไม่ชีวิตก็ผลักให้เดินไปข้างหน้าพวกคุณต้องเตรียมตัวให้พร้อมกับการเดินทางและบุกตะลุยเวลานานเขาจะหยุดที่มีไฟสำหรับทำอาหารเท่านั้นเองจากการอบพยพเป็นครั้งครั้งสู่การแลกเปลี่ยนและเคลื่อนย้ายอาหารจากวิธีทำอาหารและโชคชะตาที่เปลี่ยนไปผู้คนและอาหารไม่หยุดนิ่งในการเดินทางอันเร่งรีบของพวกเขาการธนาคารและการจัดการด้านการธนาคารทั้งหมดการธนาคารและการจัดการด้านการธนาคารทั้งหมดมีความซับซ้อนมาตลอดเราต้องเติบโตไปพร้อมกับตลาดเสมอเพราะสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปเสมอและเราเองต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องดังนั้นระบบคุ้มครองเงินฝากไม่ใช่ระบบที่ไร้ที่ติอย่างแน่นอนมันเป็นแค่หนึ่งในหลายระบบที่เราจำเป็นต้องสร้างขึ้นแต่ผมคิดว่าระบบนี้สำคัญและมีความจำเป็นดีมากถ้าหากระหว่างการประชุมมีคนพูดหรือเล่าเรื่องตลกที่ขำมากๆพวกคุณในสถานการณ์แบบเมื่อกี้จะหัวเราะตอนแปลไหมภาษามีชีวิตของมันทำไมผมไม่เห็นพวกคุณคุยกันเรื่องคำศัพท์พวกนี้เลยทั้งที่มันเป็นที่นิยมและมีคนใช้กันอย่างมากด้วยมาตรฐานแบบนั้นคุณจะมาบอกว่ามาตรฐานผมสูงได้ยังไงกันคุณเฉินฉันมีคำถามค่ะว่ามาเราจะแปลคำว่าเสี่ยฉางยังไงคะคำถามนี้เรื่องเก่าอย่าคิดว่าตัวเองเก่งเพราะเมื่อกี้ผมไม่ได้ขัดคุณนะคุณแปลผิดตอนครึ่งหลังอีจ้างหงเหรอคะคุณแปลอีจ้างหงเป็นดอกฉัตรทองถึงคุณจะเก่งกว่าคนอื่นๆที่นี่แต่ก็ไม่ได้มากมายอะไรแต่ฉันไม่คิดว่าคนฝรั่งเศสจะรู้ว่าดอกฉัตรทองมีความหมายมากกว่าในภาษาจีนคนแปลว่าผ้าไหมสีแดงอย่างนั้นเหรอคะในบริบทนี้สีแดงหมายถึงเลือดการที่คุณแปลว่าดอกฉัตรทองไม่สื่อความหมายถึงเลือดเลยงั้นดอกฉัตรสีทองเลือดถูกไหมคะถ้าเราแปลแค่สีแดงเลือดจะเสียความเป็นศิลปะไปคุณจะรักษาศิลปะไว้แต่คุณทำลายหลักการแปลพื้นฐานไปแล้วงั้นคุณช่วยแปลแบบที่ยอมรับได้ฉันหน่อยสิคะแล้วคนอื่นคิดยังไงกัน
อย่างน้อยเสี่ยวเฟยก็ใจถึงมากกล้าถามคำถามผมพวกคุณไม่กล้าพูดอะไรเลยด้วยซ้ำถ้าเผชิญหน้าผมยังไม่กล้าจะเผชิญหน้าคนสำคัญได้ยังไงคุณเฉินคะคุณรู้ไหมทำไมพวกเราไม่กล้าคุยกับคุณก็เพราะความหยิ่งผยองของคุณที่แสดงออกมาไงคะพวกเราจะคุยอะไรกับคุณได้ทำไมพวกเราถึงเรียนกันให้มันสนุกกว่านี้ไม่ได้ล่ะคะผมจะบอกให้ว่าทำไมเพราะผมเป็นคนสอนและคุณไม่ใช่เอาละวันนี้พอแค่นี้เสี่ยวเฟยคุณอยู่นี่ก่อนฉันว่าคุณไม่น่าทำให้ห้องเรียนเครียดขนาดนั้นจริงๆนะเพราะว่าผมเป็นคนสอนคุณคุณเป็นเด็กฝึกคุณมีหน้าที่ต้องฟังรู้จักที่ของตัวเองด้วยอย่าแต่ทำตลกแล้วก็ข้ามเส้นกับผมถ้าเอาแต่ตีสนิทผมมาตรฐานการแปลต่ำสุดคุณก็ไม่ได้ก็ได้คุณดีเลิศกว่าใครนี่คุณว่าไงนะไม่มีอะไรค่ะคุณเฉินฉันแค่บอกว่าฉันจะจำเรื่องที่คุณพูดแล้วเอากลับไปทบทวนค่ะงั้นฉันไปก่อนนะคะคุณเฉินฉันไม่ได้ตีสนิทคุณฉันไปก่อนไปก่อนนะคะใจเย็นๆได้ไหมนั่นกระเป๋าแบรนด์เนมปลอมเป็นสุดท้ายของเธอแล้วนะแล้วนี่เธอไปซื้อของปลอมตอนปิดไปแล้วอ่ะไม่รู้หรือไงอ่ะหาซื้อไม่ได้แล้วนะจริงๆเลยแม้แต่กระเป๋านี่ก็ไม่เชื่อฟังฉันมันแกล้งฉันนี่เดี๋ยวฉันช่วยมาเธอจัดเสื้อผ้าแบบนี้มันก็ต้องปิดไม่ได้นะสิเป็นอะไรอารมณ์ไม่ดีเพราะว่าจะไปถ่ายงานเหรอไม่อยากไปก็ไม่ต้องไปสิมันไม่ใช่เพราะหนังหรอกหนังเรื่องนี้ทุนสร้างเยอะฉันแสดงนำลำดับ4แล้วทำไมเธอหงุดหงิดอะเพราะเกาเจียหมิงเขาทำอะไรเขาเล่นตัวกับฉันมาสักพักหนึ่งแล้วฉันเกือบจะไปแล้วทำไมเขายังไม่ติดต่อมาอีกอะเขารู้หรือเปล่าว่าเธอกลับมาแล้วต้องรู้สิฉันแชร์รูปสวยๆตอนฉันกินข้าวกับเพื่อนทุกรูปทุกวันจะไม่เห็นได้ไงอะทุกรูปแบบแปลว่าอะไรอะเธอแชร์รูปพวกนั้นเพราะเขาเหรอเนี่ยเล่นตัวกับฉันดีนักนะเอาสิดูว่าใครจะชนะฉันว่าเดี๋ยวเธอก็ทนไม่ไหวเองอ่ะเธอก็เหมือนกระเป๋านี่ถ้าฉันใส่อะไรไปอีกอย่างกระเป๋าจะระเบิดกระเป๋านี่คือเธอนั่นไปตามหาเกาเจียหมิงซะไว้หลังกลับมาใช่แล้วไปถ่ายหนังของเธอตอนเธออารมณ์ดีขึ้นค่อยไปตามเขาเหมือนไม่ใช่เสี่ยวเฟยเหตุผลหลักคือ2วันก่อนฉันกินกุ้งมากไปแล้วสิวฉันขึ้นฉันจะทำยังไงถ้าเกาเจียหมิงไม่รักฉันแล้วเพราะไอ้สิวบ้าเนี่ยยินดีด้วยที่เธอได้เจอผู้ชายบ้องตื้นขนาดนี้ถ้าไม่มีอะไรแล้วฉันไปทำงานนะไปทำงานดีกว่านี่เธอจะไปไหนอะทำงานอาสาบ้าหรือเปล่าอ่ะเป็นอาสาต้องบริจาคทั้งของทั้งเวลาเหรอของเยอะมากเลยเขาจะได้ฉันไปโรงพยาบาลแห่งใหม่ฉันต้องดูแลเด็กป่วยเด็กชอบกินขนมพวกนี้แหละเด็กน้อยชอบอะไรฉันไม่รู้หรอกแต่เด็กโตคนนี้ชอบนี่มากปะมานี่ถ่ายรูปให้ฉันหน่อยสินี่กลับมาทั้งไหนก็จะมีเห็นหน้าตาน่ารักของฉันคุณเถียนเจียหยางได้ยินว่าเด็กฝึกงานของคุณใจกล้ามากเหรอที่เถียงกับคุณตอนหน้าคนอื่นๆใช่ค่ะได้ยินมาเหมือนกันเสี่ยวเฟยคนที่ซื้อกาแฟ5แก้วให้พวกเราและต้องคอยสรุปเลคเชอร์อย่างละเอียดให้คุณเฉินกล้าเถียงกับคุณเฉินค่ะแค่การแลกเปลี่ยนความรู้ธรรมดานะครับหายากมากในที่สุดก็มีเด็กฝึกงานที่ไม่ตายคามือเฉินเจียหยางแล้วว่าคุณพูดถูกเรื่องเธอคุณฝึกเธอได้ดีอย่าปฏิเสธกับผมนะอีกไกลที่ผมจะยอมรับนี่ใช้ประสบการณ์คุณช่วยฉันทีนะฉันรำคาญเซินเจิ้นกรุ๊ปให้เวลาฉันแค่10วันเพื่อฝึกล่ามอาสาในการแข่งระดับนานาชาติพวกเขาต้องเรียนรู้มารยาทบ้างงั้นคุณต้องเรียนรู้จากเสี่ยวเฟยแล้ว
ต้องใช้ทุกวินาทีให้คุ้มค่าเห็นเธออยู่แถวบันไดทุกวันใช่ไหมนั่นก็คือห้องฝึกฝนเธอบันไดเหรอมีอีกนะโทรศัพท์ MP3 โฆษณาอะไรที่เอามาฝึกได้เธอก็จะใช้มันฝึกโอเคงั้นให้เสี่ยวเฟยเล่าประสบการณ์ของเธอให้เด็กฝึกคนอื่นฟังประสบการณ์นั้นคือการคว้าทุกโอกาสนี่มันอะไรกันมาสแต่งหน้าหวังดีลินทิ้งไว้ตอนเธอไปเป็นวิธีที่เธอใช้สู้กับคุณถึงว่าทุกคนคิ้วเหมือนกันหมดเลยดูสิไม่เลวนะคะทำไมผมรู้สึกเหมือนคุณพยายามบอกว่านี่นะเด็กฝึกงานผมเป็นแบบนี้พวกเขาเก่งกว่าเด็กฝึกงานของคุณอีกเหมือนแบบนั้นความสามารถของผมในการฝึกเด็กฝึกดีกว่าพวกคุณเล็กน้อยไม่เกี่ยวอะไรกับเธอสักหน่อยไม่เป็นไรคุณเฉินผมชินแล้วผมรู้เจตนาคุณดีฉันจะไปดูที่บันไดนี่ฉันขอนะขอบคุณคุณเฉินฉันไปหาคำว่าอีจ้างหงมาคำอธิบายมันซับซ้อนมากอ่านแล้วฉันไม่เข้าใจอะค่ะมีคำอธิบายง่ายๆที่คุณแนะนำได้ไหมคะถ้าจู่ๆคุณเจอคำพวกนี้อย่ามาห่วงเรื่องศิลปะแปลเลยว่าคำสังฆาสื่อใจความหลักหรือแค่ทับศัพท์มันไปเป็นความตายอีจ้างหงแบบนั้นคุณจะฟังเข้าใจว่าอีจ้างหงเป็นวิสามัญนามคุณจะอธิบายมันได้ทีหลังฉันว่ามันยังไม่ดียังขาดอะไรไปนะคุณมีทางเลือกที่ดีกว่าเลยถ้าไม่มีที่ดีกว่าทำไมบอกมันยังไม่ดีจะแซงรุ่นเก่าแล้วถ้ามีคำตอบคิดอะไรออกขึ้นมาบอกฉันด้วยล่ะวันนี้แกแปลดีมากนี่เป็นงานสัมมนาสำคัญมันเกี่ยวกับพลังงานผมเตรียมตัวเกิน3เดือนแต่ก็ยังมีจุดที่เสียดายเอาจริงด้วยสิวันนี้วันเสาร์แม่เขาอยากให้แกเลิกงานเร็วรีบกลับบ้านไปกินมื้อค่ำครับไปนะทำไมคุณไม่บอกฉันว่าเตรียมตัวต้อง3เดือนให้ฉันแบกรับซะเยอะเลยอ่ะฉันปลื้มเลยนะงานของคุณมีคุณใช้ได้คนเดียวไม่มีผลกับคนอื่นเลยใช่สิถ้าไม่คอนแคร์ฉันคงไม่ใช่คุณแล้วฉันชินแล้วล่ะเสี่ยวเจี๊ยจ้าเดี๋ยวหมอก็มาแล้วนะคุณไม่ใช่คุณหมอนี่คะโทษนะคะคุณหมอคนไข้เด็กคนนี้คุณช่วยชื่ออะไรจ้าสาวน้อยหนูชื่อเสี่ยวเจี๊ยมาหาหมอเพราะฟันค่ะอ๋อถ้าหนูมาหาหมอเพราะฟันวันนี้นะก็ต้องเชื่อฟังพี่คนนี้เธอใจดีกับเด็กมากเลยเสี่ยวเจียถึงคิวหนูแล้วจ้าอะไรไม่คิดว่าผมจะทำดีให้คุณเหรอคุณเรียกผมว่าโรคจิตแต่ผมบอกว่าคุณใจดีเจมิงผมต้องไปเจอคนไข้ก่อนแล้วเจอกันคืนนี้อย่าห่วงผมมีเบอร์คุณหันหน้ามาครับเจ็บแผลแบบนี้มานานแค่ไหนแล้วผมว่าน่าจะตั้งแต่อายุ18นั่งครับตอนนั้นผมอยู่ที่สระว่ายน้ำทำงานเป็นไลฟ์การ์ดครั้งหนึ่งผมอยู่ในน้ำผมมึนหัวและปวดหัวไปหมดเลยตอนนั้นผมคิดแค่ว่าเป็นเพราะน้ำผมก็เลยหยุดลงน้ำมันซะเลยแต่มันก็ยังไม่หายเจ็บเลยจากนั้นผมก็ไปหามาหลายหมอแต่ก็ไม่หายคุณเคยมีอาการของโรคลมชักไหมหมอหมายถึงชักกระตุกเหรอครับมี 2-3 ครั้งแต่ก่อนมันเกิดขึ้นเดือนละ2ครั้งแบบนี้ความถี่เท่าเดิมแปลว่าไม่ชัดเจนว่ามันกว้างแค่ไหนเนื้องอกอาการคงที่ควบคุมได้อ๋อ
โครงการผมได้รับอนุญาตคุณอยู่ในรายชื่อเข้าประชุมตอนบ่ายด้วยขอบคุณครับคุณต้องทำอารมณ์ให้ผ่องใสทานยาตามที่ผมสั่งตามเวลาครับหมอเก่าครับจะผ่าตัดเอาระเบิดเวลาในสมองผมออกได้เมื่อไหร่ล่ะครับผมกังวลทุกวันเลยผมต้องตรวจคุณต่อถ้าลูกๆของคุณมีเวลาให้พวกเขาเข้ามาตรวจด้วยนะอ๋อครับได้หมอเกาขอโทษนะครับผมคิดว่าคุณเป็นคนอื่นค่ะจิมเปาครับหยุดทำได้แล้วมั้งซุปอย่างสุดท้ายแล้วนั่งกินข้าวกับเราเถอะมานั่งกินกันแล้วนั่งสินี่คุณครับผมไม่ได้กินด้วยนะครับผมจะพาเด็กๆออกไปกินข้างนอกโอเคงั้นรีบพาเด็กๆไปเถอะขับรถระวังด้วยล่ะครับไปแล้วนะครับโอเคโอเคไปดีๆนะครับแม่ให้ผมไปจ้างพ่อบ้านคนใหม่ให้พ่อกับแม่ไหมครับจินเป่าเป็นคนขับรถกับผู้ช่วยของแม่ต้องมาดูแม่ที่บ้านอีกเรามีพวกทำพาร์ทไทม์แล้วก็ไม่ได้ไฮโซขนาดนั้นเราจะจ้างพ่อบ้านประจำบ้านไว้ทำไมกันล่ะปล่อยพ่อแกไปเถอะแม่จะจ่ายเงินให้จินเป่ามากขึ้นก็ได้แล้วหลายปีที่ผ่านมาเราก็อยู่กันมาแบบนี้แล้วแต่พ่อกับแม่ครับเฮ้ยคุณทำงานหนักมาหลายปีซีหยวนฉันรู้ว่าคุณลำบากมากๆเหตุผลที่ฉันทำธุรกิจนี้ก็เพื่อให้คุณกับลูกๆทำงานได้โดยไม่ต้องห่วงฉันฉันจะไม่เป็นตัวถ่วงของพวกคุณแต่ฉันก็จะไม่ให้ใครมานินทารับหลังคุณเหมือนกันอย่าห่วงเลยการประชุมแห่งความรักเหรอเนี่ยสวัสดีครับพ่อแม่เจ๊หยางพี่เลือกทำตัวเหมือนเป็นคนแปลกหน้าได้ไหมทำไงได้แล้วฉันนับสกุลเก่านี่ผมติดที่ตระกูลเฉินที่เลี้ยงผมมาลูกอดีตคนขับรถคนนี้แต่ผมเข้าใจถึงนกพิราบอยู่รังกางเขนก็เป็นพิราบพูดอะไรไร้สาระช่วงนี้เกิดอะไรขึ้นนะแกถึงเอาแต่พูดเรื่องประหลาดประหลาดผมเปล่านะผมแค่แสดงความขอบคุณจากหัวใจผมมีข่าวดีมาบอกทุกคนด้วยนะโครงการที่ผมเคยโดนตัดชื่อออกให้ผมเข้าแล้วใครเป็นคนช่วยผมเนี่ยผมจะได้ขอบคุณถูกคุณอีกแล้วเหรอผมบอกคุณกี่ครั้งแล้วว่าไม่ต้องห่วงพวกเขาอย่ายุ่งเรื่องพวกเขาไม่ได้เหมือนเต้าทำงานลูกชายฉันพังเพราะเสี่ยวหัวไม่ไม่เพราะโครงการนี้เป็นของเจียหมิงนะไม่ให้เจียหมิงทำได้ยังไงผมว่าแม่ยุ่งเดี๋ยวไม่จำเป็นฮะแม่ไปเกลี้ยกล่อมเขาใช่ไหมเดี๋ยวโครงการนั่นก็ต้องหันกลับมาหาผมอยู่แล้วผมว่าหวนเต้าอย่าให้โครงการนี้ผูกมัดผมไว้กับลูกสาวเขาฝันไปเถอะคุณฟังเขาพูดสิยังจะพูดจาอวดดีอีกพี่จริงจังกับเสี่ยวหัวหน่อยได้ไหมอย่าพูดถึงเธอแบบนั้นฉันไม่ได้จริงจังเหมือนนายนายเกี่ยวไรด้วยเจ๋อหยางอย่าไปยุ่งเรื่องคนอื่นอย่าเดาสุ่มไปเองแล้วก็อย่าไปยุ่งดูแลตัวเองไปถึงแม้เสี่ยวหัวจะโตขึ้นมากับพวกแกแต่ตอนนี้แกแต่ละคนก็มีแผนตัวเองเกาเจียหมิงแกไม่ควรทำลายสะพานหลังข้ามอาทิตย์หน้าผมไปกลับมาได้มั้ยเก็บมื้อค่ําไว้2มื้อแล้วกลับมากินวันอาทิตย์การกลับมาทุกอาทิตย์เป็นเหมือนการบ้านเลยนักโทษยังได้ออกไปหาหมอเลยกลับหรือไม่กลับก็แล้วแต่แกใครคิดถึงแกผมจะไปอยากกลับมาได้ยังไงกันต้องกลับมาอาทิตย์ละครั้งรับพลังรักครอบครัวไม่มีผมคุณ3คนจะแสดงความเป็นครอบครัวให้ใครดูหรอออกไปพ่อบอกผมไปเองพ่อแม่เดี๋ยวผมมาหาทิศหน้านะพี่อย่าพูดกับพ่อแบบนั้นได้ไหมก็เขาดูถูกฉันก่อนจะให้ฉันทำยังไงอย่างน้อยฉันก็เป็นหมอที่โรงพยาบาลเข้าแต่บอกฉันเรื่องมนุษยชาติประเทศชาติจะภารกิจทางการทูตมากมายอีกเหร
ฉันรำคาญเขาทำเหมือนฉันเป็นเด็กเลยเขาแค่รอฉันอายุ18พี่เหตุผลที่พ่อให้พี่เปลี่ยนนามสกุลกลับเป็นเกาเพราะอยากให้สืบตระกูลไม่ใช่ไม่รักรู้ฉันรู้ดีเขาเลี้ยงฉันเหมือนลูกแต่ฉันรู้ทันนะฉันมีพ่อทูลหัวที่รับฉันมาเลี้ยงตามกฎหมายปัญหาแค่เขารอจนฉัน18กว่าจะบอกฉันได้ผมรู้ว่าพี่รู้สึกแย่เรื่องนั้นแต่พอได้ยินที่พูดแบบนี้ผมก็รู้สึกแย่ด้วยถอยที่ฉันมีอะไรต้องทำค่อยเจอกันวันหลังนะเจียหยางดูนี่สิเจียหยางนี่คือลูกสาวของลูกน้องพ่อแกปีนี้เธออายุ23แกว่าไงไม่เลวพ่อชอบไหมครับเลิกเล่นทีได้ไหม ถ้ามีเวลาแกก็ไปเจอเธอได้นะช่วงนี้ผมยุ่งผมไม่มีเวลาไปเจอเธอหรอกใช่ไหมพ่อแม่แกอยากให้ชีวิตวัยรุ่นของแกมีเพื่อนไว้เยอะๆจะได้ไว้คอยช่วยเหลือไปเจอคนใหม่ไม่มีอะไรเสียหายผมจะมีเวลาช่วงตรุษจีนตอนนี้ยังไม่ต้องทำอะไรหรอกอย่ามาตลกกับแม่นะแม่รู้ว่าคนรุ่นแกไม่ชอบนัดบอดแต่คิดดูสิแกไม่เด็กแล้วนะแกต้องคว้าทุกโอกาสไว้พ่อเห็นด้วยกับแม่แกนะอย่าทวนกระแสอย่าฝืนธรรมชาติมนุษย์พอเราโตขึ้นชายหญิงแต่งงานมีสำนวนจีนบอกไว้เวลาแปลสำนวนพ่อต้องสนใจความหมายพ่อแปลคำต่อคำจะเป็นตัวตลกเอานะครับพ่อพูดถึงนัดบอดอย่ามาเปลี่ยนเรื่องผมมีคนที่ชอบอยู่แล้วครับอาชีพการแปลของผมเองเฮ้ยการแปลเป็นคนหรือไงอ่ะนี่ถ้าแกน่ะมีแฟนเป็นนักแปลมันก็ดีเหมือนกันนะจริงเหรอแกมีแฟนจริงๆเหรอทำงานด้วยกันหรือเปล่าพ่อแม่เธอทำอะไรฮะนักแปลชั้นสูงปีนี้56ปีแล้วพ่อชอบไหมเฮ้ยครับผมจะแนะนำให้ไร้สาระจริงๆลูกคนนี้นี่มันอะไรจริงๆเลยพูดอะไรแบบนี้บอกครับแม่ครับผมว่ามันดีกว่าถ้าตอนนี้ผมจะโฟกัสกับงานผมจะคิดเรื่องนั้นในอนาคตอย่าห่วงเลยครับแม่ครับกินนี่สิอ๋อขอบคุณครับเรื่องพ่อคุณน่าสนใจมากท่านเด็ดเดี่ยวมากบนโต๊ะเจรจาไม่เหมือนกับตอนที่กินข้าวใช่อย่าทวนกระแสประวัติศาสตร์อย่าฝืนธรรมชาติมนุษย์ทำไมไม่ไปเจอเธอล่ะเธอไม่สวยเหรอผมมีคนที่ชอบแล้ววันนี้ฉันเล่นเป็นไงอ่ะก็มีพลังดีชมฉันบ้างไม่ได้เหรอทำกับฉันเหมือนที่ทำกับเด็กฝึกเลยนะเคร่งชะมัดนี่โจหนานทางนี้เซียวหัวโจหนานเหรอคนที่ซูตงแนะนำให้คุณทำงานด้วยน่ะเหรอคนที่ยกเลิกการร่วมงานกับซูตงน่ะเหรอเจียหยางอย่าพูดแบบนั้นสิจะทำธุรกิจด้วยกันขึ้นอยู่กับโชคชะตาเพราะว่าเขามีโชคชะตาที่พิเศษกับคุณนะพี่ผมรู้เรื่องนี้ไหมไม่รู้สิเพื่อนพี่คุณทุกคนเหมือนกันเจ้านานนี่ฉันเจียหยางฉันเจียหยางได้ยินเรื่องคุณจากเสี่ยวหัวตลอดเลยแต่ผมไม่เคยได้ยินเรื่องคุณเลยอ๋อจริงสิได้ยินมาจากซูตงน่าจะเป็นอย่างนั้นรู้จักหวังซูตงไหมซูตงเหรอเราไปดื่มด้วยกันบ่อยๆแต่ผมไม่ได้เจอนานแล้วไว้ไปด้วยกันสักครั้งเจียหยางผมว่าวันนี้คงเป็นฟ้าลิขิตให้เราเจอกันสักเกมไหมคุณพักพอหรือยังช่วยผมวอร์มหน่อยผมไม่ได้พักหรอกผมรออยู่เลยอ
หยางเป็นอะไรไหมไม่เป็นไรจอนานแค่วอร์มไม่เห็นต้องใส่เต็มแรงเลยโทษทีโทษทีคุณบอกตลอดว่าเจ๊หยางเล่นเทนนิสเก่งแค่อยากลองเชิงดูไม่ทันคิดว่าจะทำให้คุณเจ็บอ่ะเจ็บนิดหน่อยจะเป็นไรไปเราเล่นกันอยู่ผมไม่ระวังเองเล่นกันแบบนี้น่าเบื่อออกเวลาผมเล่นเทนนิสกับคนอื่นจะพนันด้วยไม้เทนนิสถ้าคุณเล่นแพ้เอาไม้คุณให้ผมส่วนถ้าผมแพ้ผมเอาให้คุณได้สิแต่ไม้คุณเป็นไม้สำหรับผู้หญิงนะสิถ้าคุณให้ผมก็ไม่ใช้มาเลยรถคุณอยู่ไหนคนขับรถไม่ว่างฉันนั่งแท็กซี่มาน่ะงั้นผมไปส่งเจียวหัวคุยเรื่องงานกันหน่อยเดี๋ยวผมไปส่งคุณที่บ้านเองไปเถอะขอบคุณนะไปเถอะเจียหยางฉันไปกับโจหนานนะเรามีเรื่องคุยกันก็ได้งั้นผมไปแล้วนะแล้วเจอกันอรุสวัสดิ์นี่บาดเจ็บเหรอใครควรจะไปดีเนี่ยฮะงั้นคุณควรไปลีเลยสาธารณสุขของเราต้องการติดต่อสาธารณสุขของสวิตพรุ่งนี้คนจากสวิตเซอร์แลนด์จะมาเตรียมการให้คุณไปเป็นล่ามให้เขาเตรียมตัวด้วยครับแล้วนี่คุณไปโดนอะไรเข้าคุณยาได้แป้งไหมหันเมื่อยๆออกไปแล้วถ้ามีคนต้องการนักแปลผมคงส่งใครไปไม่ได้จริงสิมีเด็กฝึกคนไหนที่พอจะส่งไปได้ไหมถ้าถามเขาไม่มีใครมีความสามารถฮาวเจ๋อทำได้ดีนะครับถ้ามีงานไหนที่ไม่เป็นทางการคุณส่งไปได้เลยเซียวเฟยดีกว่าฮาวเจ๋ออีกผมต้องไปประชุมทำรายชื่อมาให้ผมเลือกคนเก่งๆมาเขียนจุดแข็งมาด้วยส่งให้ผมก่อนมื้อเที่ยงนะครับฉันต้องเช็คก่อนฉันเช็คเองเข้ามาแพ้พนันต้องจ่ายนี่ไม้ของโจนานไม้มันเบาไปผมใช้ไม่ได้คุณเอาไปใช้สิคุณมีปัญหาเพราะเด็กฝึกอีกแล้วเหรอเสี่ยวเฟยอีกแล้วเธอมีอะไรไม่มีอะไรถึงเธอจะเป็นคนชอบฉวยโอกาสแต่เธอยังไม่เคยพลาดร้ายแรงถ้าพลาดร้ายแรงขึ้นมามันก็สายไปแล้วใช่เพราะงั้นมันถึงน่ากังวลไม่นานมานี้เธอทำมาสแต่งหน้าขึ้นมามาสนั้นใช้ดูได้ว่าจะเขียนตาทาบัสหรืออะไรพวกนั้นตรงไหนเด็กฝึกงานหญิงมีคนละอันพวกเธอเราจะใช้งานมันแบบทางการอยู่เนี่ย แล้วนี่คุณคิดว่ามันน่าสนใจเหรอผมว่ามันตลกมากกว่าถ้าวันหนึ่งเสี่ยวเฟยเกิดทำพลาดเข้าพอเรื่องตลกนี่ล่ะงั้นผมคงทำได้แค่โดนให้ออกไปพร้อมกับเธอมันไม่คุ้มนะเจียหยางสถาบันต้องการคุณแต่เสี่ยวเฟยไม่จำเป็นไม่จริงเสมอไปสถาบันต้องการคนที่มีความสามารถทุกรูปแบบคุณน่ะ
ทุ่มเทช่วยเด็กฝึกมากจริงๆนะดูแลเสี่ยวเฟยเยียงกับลูกนะให้คุณค่าเธอจริงๆผมให้คุณค่าเธอเหมือนที่ให้ไวรัสวันนี้คุณต่างจากเดิมมากเลยนะงั้นเหรอทำไมล่ะตั้งแต่วันที่ฉันเจอคุณฉันก็รู้ว่ามีคนที่อยู่ในหัวใจคุณที่แตกต่างจากคนที่อยู่ข้างนอกแล้วใครคือคนที่อยู่ในหัวใจของผมคนที่คุณเป็นตอนนี้ฉันจำได้ว่าเคยมีที่นั่งตรงนั้นฉันจะนั่งที่นั่นพอมีเด็กฝึกเยอะโต๊ะก็ไม่พอแล้วคงจะดีถ้าตอนนั้นฉันเลือกที่จะอยู่ที่สถาบันแต่เพราะเจมิงบอกว่าเขาอยากไปสวิตเซอร์แลนด์ฉันก็เลยเหมือนโดนสะกดจิตว่าต้องไปด้วยและสุดท้ายเขากลับมาบ้านโดยไร้กังวลหลังไป8เดือนฉันก็ได้ปริญญา MBA มาซะงั้นฉันบ้าจริงๆตอนนั้นผมมีความสุขมากนะมีพวกคุณอยู่ด้วยกันปีสุดท้ายที่สวิตเหมือนว่าพี่ชายคุณกับฉันไม่เคยคบกันจริงจังเราแทบไม่เคยใช้เวลาด้วยกันสองคนฉันใช้เวลาแต่กับคุณมากกว่าใช้เวลากับเขาด้วยซ้ำไปพี่ผมเป็นยังไงบ้างเราจบแล้วจริงๆตอนนี้ฉันเข้าใจแล้วว่าไม่ว่าเขาจะไปจีบผู้หญิงคนไหนหรือเป็นห่วงผู้หญิงคนไหนก็ไม่มีวันเป็นฉันเสียหัวไม่เป็นไรหรอกแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะสงบดีบางทีความสงบอาจจะเหมาะกับฉันมากกว่ารักแท้อาจไม่มีจริงในโลกใบนี้สำหรับฉันก็ได้ใครจะยอมเสียสละเพื่อรักใครอีกคนล่ะไม่คุ้มกันหรอกเดี๋ยวนี้คนต้องปกป้องตัวเองมากกว่าไม่มีใครให้หัวใจคนอื่นไปทั้งใจหรอกผมรักคุณจริงๆนะจริงๆไม่เป็นไรเหรอโจมตีอยู่เรื่อยๆดีกว่าร้อยถูกโจมตีอยากให้ฉันจะยางตามถามนายแล้วถามว่าแปลคำว่าแรดยังไงน่ะเหรอตอนนี้ฉันยังไม่รู้เลยว่าจะแปลคำว่าอีจ้างหงยังไงอ่ะคิดจนหัวจะแตกอยู่แล้วฉันใช้ศัพท์และวลีที่ไม่เคยคิดจะใช้ไปทั้งหมดแล้วด้วยรอให้พวกเขากลับมาถามไม่ดีกว่าเหรอไม่ดูสิพวกเขาไม่อยู่เช้านี้นายไม่เห็นฉันจะยางใช่ไหมโดนต่อยมาจนหน้าเหมือนราชินีเพชรบนเพชรข้าวหลามตัดเลยดูไปเขาเหมือนเพชรเหมือนกันนะเนี่ยถือตัวสุดๆแต่นั่นถ้ายังไม่หายบวมเขาไม่มีทางให้พวกเราเจอหรอกงั้นรีบเอาไปวางบนโต๊ะเขาลบไปกันโอเคใครอะราชินีเพชรอุ้ยจะถามอะไรผมทำไมคุณต้องหลบๆซ่อนๆที่คุณพูดครั้งก่อนฉันรวมศัพท์ใหม่และสำนวนที่ใช้บ่อยๆมาค่ะฉันอยากคุยเรื่องการแปลกับคุณอีกรอบนึงให้รางวัลเป็นสีแดงฉานเลือกแปลว่าให้ความตายแบบดอกฉัตรทองเหรอครั้งก่อนคุณเฉินแนะนำว่าให้แปลทับศัพท์ฉันจำได้จากนั้นฉันผสมมันกับความคิดในการแปลของฉันฉันไม่คิดว่าความตายแบบดอกฉัตรทองมีความหมายพิเศษดังนั้นฉันเพิ่มคำอธิบายได้นั่นจะช่วยเก็บความเป็นศิลปะไว้ค่ะคุณตัดสินไม่ได้ว่าช่วยหรือไม่เงินเดือนเด็กฝึกงานออกแล้วรับจากฝ่ายบัญชีได้ครับผมเสี่ยเฟยไปถ่ายในห้องถ่ายเอกสารนะทุกคนต้องมีเอกสารกระดาษ1ชุดไฟล์1ชุดค่ะ
ทำไมฉันไปรับเงินนี่ได้แต่ทำอย่างอื่นได้นะเซอร์เฟยฉันรับเงินมาให้แล้วอ๋อขอบคุณนะไปกินข้าวด้วยกันเถอะฉันไม่ไปกินด้วยหรอกนะแค่นี้ไม่พอจ่ายค่าเช่าบ้านด้วยซ้ำทำไมเธอได้น้อยเลยไม่ได้เพิ่มตอนออกงานพิเศษเหรอฉันไม่ได้ไปงานพิเศษพวกเขาเล่นตัดเงินฉันเพราะเรื่องเก็บครั้งนั้นนะสินายไปกันเถอะฉันไม่ไปเธอก็อย่าดึกนักล่ะไปก่อนนะบ๊ายบายโรงกลั่นไวน์ฉางเย่มีแขก VIP อุณหภูมิของโรงกลั่นควบคุมโดยคอมพิวเตอร์แต่ก่อนเราขายไวน์แดงของบริษัทอื่นแต่หลังจากเราพัฒนาไวน์แดงเองโรงกลั่นไวน์เวิร์นเต้ายังคงร่วมงานกับโรงอื่นเพื่อขายไวน์ให้พวกเขาคุณไม่กังวลเรื่องนั้นเหรอเซียวหัวถ้าคุณดูแลผมไม่กังวลเจ้านานบริษัทของเราอยากร่วมงานกับบริษัทคุณเซียวหัวคุณก็รู้ว่าผมมือสมัครเล่นเรื่องไวน์ผมมีแค่เงินที่จะลงทุนตามต้องการจะทำอะไรก็ได้กับมันเพื่อหาเงินแต่ผมอยากร่วมงานกับหวนเต้าเท่านั้นเพราะว่าคุณทำงานกับโรงกลั่นไวน์หวนเต้าเจ้านานฉันดีใจที่มีเพื่อนอย่างคุณผมไม่ได้อยากเป็นแค่เพื่อนเซียวหัวคุณรู้ไว้นะตั้งแต่ผมเจอคุณครั้งแรกผมรู้สึกถึงแรงดึงดูดนี้ผมตกหลุมรักคุณเจ้าหนานอย่าพูดแบบนั้นเลยนะฉันมีแฟนแล้วแต่เขาดูแลคุณไม่ดีเขาชื่ออะไรนะจะบอกคนนั้นผมไม่เคยเห็นเขาอยู่กับคุณเลยเขาชื่อเกาเจียหมิงเขาไม่เคยอยู่กับฉันเพราะงานยุ่งถึงเขาจะงานยุ่งมากเขาก็ควรหาเวลามาให้ผู้หญิงที่วิเศษอย่างคุณคุณควรได้รับการดูแลเอาใจใส่เสี่ยวหัวให้ผมดูแลคุณเถอะผมจะไม่ให้คุณไปไหนไกลเลยผมรักคุณนะผมจะทำให้คุณมีความสุขโจนานพวกเราเป็นเพื่อนกันไปก่อนเถอะครับคุณเฉินคุณไม่ออกไปกินข้าวกับคนอื่นเลยรายเดือนค่ะแล้วนี่ด้วยค่ะนี่อะไรคุณเอาไปใช้ผมไม่ต้องการฉันต้องจ่ายเงินคืนคุณทุกเดือนแต่ว่าเดือนนี้ฉันจ่ายน้อยมากบอกคุณไว้เอางี้ไหมคุณทำงานให้ผมอีกไปซื้อมื้อเย็นให้ผมตอนนี้เลยไปสิฉัน
ฉันมีอย่างอื่นอีกคือฉันเห็นคุณให้นี่กับคุณเหวินเธอทำมันตกค่ะมันไม่ใช่เรื่องของคุณคุณชอบคุณเหวินเหรอคะฉันว่าเธอสวยจังเลยเธอมีแฟนหรือยังคะฉันว่าฉันช่วยคุณจีบเธอได้นะเรื่องนี้เกี่ยวอะไรกับคุณผมถามว่าเรื่องนี้เกี่ยวอะไรกับคุณเราเป็นเพื่อนกันไม่ใช่เหรอคะนี่เรื่องส่วนตัวผมเรามีสัมพันธ์ส่วนตัวกันเหรอเราก็เคยกินข้าวเย็นด้วยกันไงคะจะบอกให้นะผมเฉินเจียหยางมีสัมพันธ์ส่วนตัว2 อย่างหนึ่งคือพ่อแม่และพี่ชายผมอีกอย่างก็คืองานนักแปลของผมคนอื่นไม่ควรยุ่งผมหวังว่าคุณจะรู้ว่าควรจะอยู่ตรงไหนเข้าใจไหมฉันรู้ว่าจะอยู่ตรงไหนค่ะคุณเฉินค่ะฉันจะหางานออนไลน์ด้วยตัวฉันเองค่ะคุณก็ควรรู้ว่าคุณควรอยู่ตรงไหนด้วยคุณเป็นแค่หัวหน้างานของฉันเพราะงั้นฉันจะเปลี่ยนงานหรือไม่ก็ไม่เกี่ยวอะไรกับคุณไม่รู้จักคุณคนฉันไม่ได้แค่ไม่รู้คุณฉันได้ความละอายด้วยคุณถึงได้คิดหาทุกวิธีที่จะเอาฉันออกไงคะแต่ฉันก็ยังอยู่ที่สถาบันนี้อยู่ดีแล้วคุณต้องการอะไรกันแน่ฉันแค่อยากบอกคุณว่าคุณรู้ดีแค่เรื่องจะแกล้งเด็กฝึกงานอย่างเรายังไงแต่การคบกับใครสักคนทำให้คุณกลัวคิดซะว่าการจีบคุณเหวินเป็นการสอบเข้าสถาบันเรียนรู้จักฉันถ้าเข้าปีนี้ไม่ได้ก็สอบปีหน้าสถาบันอยู่ตรงนี้ตลอดค่ะรีบออกไปได้แล้วผมไม่อยากฟังคุณพูดแล้วดูสิคุณอึดอัดมากคุณทำอะไรเนี่ยไปค่ะไปสอบเข้าสถาบันกันนี่คุณทำอะไรเนี่ยไปเถอะค่ะคุณเฉิน爱像奔跑的蜗牛，晃悠悠，背囊里预备的温柔，精心保留，在拥挤人群里等候，频频回首，直到你出现才罢休。追上你以后